เราทุกคนล้วนแสวงหาบางสิ่งบางอย่างด้วยกันทั้งนั้นความสุขนับเป็นโจทย์ใหญ่ๆเลยที่เราจะนึกถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟกต์และสมบูรณ์ไปซะทั้งหมดเพียงแค่มันเหมาะสมกับเรามันก็สามารถสร้างความสุขให้เราได้แล้วความสุขเป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนให้เรายังคงเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อเพื่อค้นหาว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่มันหลบมุมอยู่ส่วนใดของชีวิตเราต่างต้องการครอบครองสิ่งนี้ด้วยกันทั้งนั้นเราหวังอยากที่จะให้มันอยู่กับเราทุกวันจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเราแต่ในหลายๆครั้งจนแล้วจนรอดมันก็ไม่เคยอยู่กับเราได้นานพอถึงบางช่วงจังหวะเวลามันก็จะหนีหายจากเราไปอีกทำให้เราต้องออกเดินทางเพื่อตามหามันอีกครั้งผมเองก็เป็นอีกคนที่ออกเดินทางตามหามันเช่นกันบางครั้งก็ไปไกลถึงต่างแดนเพื่อตามหามันแต่สุดท้ายผมกลับมาพบว่ามันอยู่ใกล้ผมมากกว่าที่คิดมันอยู่ในใจผมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วการเดินทางในหลายๆครั้งสอนให้ผมได้รู้ว่ามันเป็นจริงเหมือนที่ใครบางคนเคยพูดเอาไว้เลยของที่เรามักจะหาเจอได้ยากที่สุดมันมักจะถูกเก็บซ่อนอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับเรามากที่สุดเพียงแค่เราต้องเปิดมากกว่าดวงตาที่จะมองเห็นมัน